ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทำให้ตระหนักนะคะแล้วก็ทำให้รู้ว่ามุมมองของประเทศไทยเนี่ยได้เปิดกว้างและตระหนักถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพามาดูการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะโดยเพื่อการค้าไม้อย่างถูกกฎหมายนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกรมป่าไม้และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO เนี่ยเขามีการเปิดตัวเป็นแพลตฟอร์ม E-tree ค่ะสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจและการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการป่าปลูกได้ครบวงจรเลยทีเดียวค่ะสำหรับแพลตฟอร์มนี้ค่ะคุณผู้ชม E-tree หรือว่าระบบในการรับรองการขึ้นทะเบียนไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรองรับการลงทะเบียนปลูกไม้เศรษฐกิจสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่าได้ระบบนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศเลยนะคะและจะอำนวยความสะดวกของเกษตรกรทั้งในด้านของการบริหารจัดการไม้ในที่ดินและการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องได้ด้วยตนเองการตัดไม้ที่ขึ้นในที่ดินและนำขนย้ายไปจำหน่ายโดยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับซื้อขายเป็นรายต้นหรือว่าต่อท่อนแล้วก็แบบน้ำหนักต่อปริมาตรจากข้อมูลต้นไม้ที่ลงทะเบียนไว้ก็จะถือว่าเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของไม้และสินค้าไม้ที่ผิดกฎหมายที่จะเข้ามาหมุนเวียนในตลาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้กรมป่าไม้ค่ะข้อมูลที่ลงในระบบเนี่ยมันจะมีพิกัดอย่างที่เราได้ทราบในการนำเสนอไปแล้วซึ่งพิกัดตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันได้ว่าแหล่งที่มานะอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในป่าหรือเปล่าอยู่ในพื้นที่ของรัฐหรือไม่แล้วก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าอันนี้คือความถูกต้องของซอสคือที่ดินก่อนเพราะบ้านเรามันก็จะมีที่ดินที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชนจริงๆนี่ก็คือที่ดินที่มีโฉนดซึ่งเราก็เรียกเป็นพื้นที่ของเอกชนส่วนพื้นที่ของรัฐก็จะมีบางส่วนที่รัฐบาลเนี่ยโดยรัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยได้อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทีนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยมในระบบก็จะมีเอกสารเพื่อสำแดงเจ้าหน้าที่เราก็จะดูว่าชิปเมนต์เนี่ยมีเอกสารกำลังมีจุดที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถูกต้องแล้วโดยปัจจุบันนี้นะคะพบว่าการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ E-tree เนี่ยมีกว่า 580,000 ต้นและพื้นที่เพาะปลูกอีกกว่า 30,000 ไร่มีผู้ลงทะเบียนในระบบแล้วกว่า 5,000 คนค่ะซึ่งการนำระบบนี้มาใช้เนี่ยถือว่าจะเป็นทางออกของประเทศในการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้กับตลาดการค้าไม้ในการนำไม้ที่ปลูกบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายเพื่อเป็นการลดการลักลอบตัดไม้และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการค้าไม้อย่างถูกต้องในอนาคตค่ะแพลตฟอร์ม E-tree เขาจะแบ่งการใช้เป็น2ระบบด้วยกันก็คือระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและระบบสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเองการตัดและการนำเคลื่อนที่ไม้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการจำหน่ายไม้ทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อในอนาคตด้วยค่ะ